อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำซาลาเปาและหมั่นโถแบบไม่ใส่ยีสต์มาฝากกันค่ะอีกหนึ่งเมนูอิ่มท้องที่หลายคนเลือกรับประทานเพราะความหลากหลายของตัวไส้และเนื้อแป้งนุ่มๆก็คงหนีไม่พ้นซาลาเปาและหมั่นโถไม่ว่าจะเป็นไส้หมูสับไส้หมูแดงไส้ครีมเป็นต้นส่วนหมั่นโถนิยมรับประทานคู่กับอาหารคาวหรือสลัดเพราะตัวแป้งนึ่งสุกไม่มีไส้สามารถรับประทานกับอาหารเมนูต่างๆได้ซาลาเปาหรือหมั่นโถโดยทั่วไปมีการใส่ยีสต์ในส่วนผสมซึ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้ซาลาเปาและหมั่นโถมีความนุ่มฟูเบามากขึ้นและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จากการหมักแป้งให้ขึ้นฟูการทำซาลาเปาหรือหมั่นโถโดยไม่ใส่ยีสต์แต่ยังได้เนื้อของซาลาเปาและหมั่นโถที่มีความนุ่มฟูน่ารับประทานและมีการตกแต่งที่สวยงามแปลกใหม่เราควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะเพื่อให้ได้ซาลาเปาที่มีเนื้อนุ่มละเอียดวันนี้เรามีเทคนิคในการทำซาลาเปาและหมั่นโถแบบไม่ใส่ยีสต์เป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับผู้ที่มีอาการแพ้ยีสต์ให้สามารถทานได้ซึ่งโรคภูมิแพ้ยีสต์จะทำให้ร่างกายมีความรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาและมีอาการวิงเวียนศีรษะในเวลาเดียวกันวิธีทำซาลาเปาแบบไม่ใส่ยีสต์ร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับผงฟูเทลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนการตีของแห้งให้เข้ากันในขั้นตอนนี้จะเป็นการกระจายส่วนผสมให้เข้ากันโดยเฉพาะสารช่วยฟูซึ่งจะช่วยให้ซาลาเปาและหมั่นโถที่นึ่งสุกแล้วไม่เกิดจุดสีน้ำตาลขึ้นบนตัวแป้งเติมน้ำตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่เนยขาวตีต่อจนกระทั่งโดเนียนแบ่งดูออกเป็น6ส่วนน้ำหนัก450กรัม1ก้อนเป็นสีขาวและ50กรัมจำนวน5ก้อนนำไปนวดผสมกับสีผสมอาหารแต่ละสีจนเข้ากันดีเตรียมไว้สำหรับตกแต่งตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมการคลึงก้อนโดจะช่วยทำให้ผิวโดมีลักษณะที่เนียนเมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆจะได้รูปทรงที่สวยงามและเมื่อนึ่งสุกแป้งจะดูเนียนสวยน่ารับประทานจากนั้นรีบเป็นแผ่นกลมขอบโดบางและตรงกลางโดหนาใส่ไส้ครีมน้ำหนัก30กรัมลงตรงกลางบีบตะเข็บโดให้สนิทวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาเตรียมไว้ตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถเตรียมไว้ปั้นโดแต่ละสีเป็นทรงต่างๆสีขาวทำเป็นเขาสีขาวกับสีชมพูทำเป็นหูสีเหลืองไข่ทำเป็นขาสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีเหลืองไข่ทำเป็นดอกไม้ประกอบหูขาและดอกไม้ให้สวยงามลงบนโดซาลาเปาและหมั่นโถที่เตรียมไว้พักโดประมาณ20นาทีวางลงในรังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงจะช่วยให้เนื้อซาลาเปาและหมั่นโถมีลักษณะฟูและมีเนื้อที่เบานุ่มนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะรู้เทคนิคการทำซาลาเปาและหมั่นโถแบบไม่ใส่ยีสต์แบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM